ายการกล้าทำดีนะครับพบกับพวกเราเป็นประจำอีกเช่นเคยนะครับซึ่งกล้าทำดีสัปดาห์นี้เรามีเรื่องราวนะครับที่จะมาพูดคุยนะเป็นเรียกว่าเป็นผลงานเป็นนวัตกรรมเป็นอินโนเวชันได้ไหมอินโนเวชันทางดนตรีสำเนียงถูกไหมเนี่ยได้ได้ได้อยู่นะทางดนตรีแล้วก็ทางการถ่ายทอดผ่านสื่อสารมวลชนด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปพูดกันเรื่องอินโนเวชันหรือเรื่องการแบบว่าอะแดปเรื่องของดนตรีกับยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีเรื่องราวนะครับซึ่งเป็นเรื่องราวนะครับที่เราเคยพูดถึงไปในกล้าทำดีช่วงมิถุนาที่ผ่านมาที่ผ่านมาแล้วสักพักนึงแล้วสักพักนึงแล้วนะครับซึ่งสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทยร่วมกับศูนย์คุณธรรมเนี่ยได้จัดการประกวดสื่อรณรงค์สปอตโฆษณาเกี่ยวกับยาเสพติดไปนะครับมีผู้ได้รับรางวัลเนี่ยถึง5ผลงานเลยแสดงว่าต้องเอา5ผลงานนี้มาออกรายการกล้าทำดีครับซึ่งสัปดาห์นี้นะครับเราจะขอนำเสนอ2รางวัลก่อนคือรางวัลชนะเลิศกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1เป็นผลงานการประกวดสปอตโฆษณายาเสพติดที่น้องๆหรือว่าคนชมรายการกล้าทำดีของเราชมแล้วนี่คือจะอึ้งเลยนะเพราะว่าเอาเรื่องคุณธรรมศีลการมาประยุกต์บูรณาการเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดโดยมี2ผลงานการประกวดนะครับชนะเลิศกับรองชนะเลิศเนี่ยมานำเสนอในรายการกล้าทำดีสัปดาห์นี้รางวัลที่1มาจากโรงเรียนบ้านคุณสะแก้วจังหวัดบุรีรัมย์ที่2รางวัลจากโรงเรียนพจน์พิทยาพยัคฆ์กรุงเทพมหานครอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวรีบไปติดตามดีกว่าไปติดตามกันในวีคนี้กันเลยครับจะเป็นยังไงถ้าอนาคตเด็กคนนึงต้องล้มจมเพราะยาเสพติดต่อติดยากลายเป็นลูกทรพีโดยที่ไม่รู้ตัวอีกผลการเรียนตกต่ำสุดท้ายต้องลาออกจากโรงเรียนหมดอนาคตกันไปเวลาไปเจอหน้าตำรวจทียังก็เจอหน้าผีกลายเป็นโจรวิ่งราวไปซะงั้นแล้วถ้าเขาเลิกติดยาล่ะผลการเรียนดีขึ้นพ่อแม่ก็ชื่นใจนักเรียนผลการเรียนดีเด่นประจำปีการศึกษา2561ได้พงศกรวงพักดีเลิกยาได้เดินผ่านตำรวจได้สบายคิดดีทำดีมีรายได้ครับแล้วเขาจะเลิกไปเพื่อใครล่ะครับถ้าไม่ใช่เพื่อแม่เพื่อน้องเพื่ออาจารย์เพื่อเพื่อนเพื่อนเพื่อคุณตำรวจและสุดท้ายเพื่อตัวเองไงครับหยุดมันเถอะครับก่อนที่มันจะหยุดอนาคตคุณคุณเคยคิดที่จะเลิกยาเพื่อใครสักคนไหมคนที่คุณเคยทำให้เขาผิดหวังแต่เขาก็ยังคงทำงานหนักเพื่อคุณถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อเป็นคนที่มีคุณค่าเปลี่ยนเพื่อเป็นคนที่มีอนาคตที่ดีเปลี่ยน
เพื่อเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์คอยช่วยเหลือผู้อื่นเราต้องกล้าที่จะเปลี่ยนนี่ก็ถือว่าเป็นผลงานนะครับที่น้องๆได้ร่วมกันประกวดเอาไว้แต่ที่ไฮไลท์มากกว่าผลงานน้องๆครับวันนี้มีเรื่องราวที่เราบอกไปแล้วว่าอินโนเวชั่นทางดนตรีนะครับทางเสียงที่แม้ไม่น่าเชื่อว่าเขามาประยุกต์ร่วมกันเอาดนตรีไทยมาเอาดนตรีไทยมาประยุกต์ร่วมกับดนตรีสากลนะครับแล้วก็เป็นจริงได้คุยกันหลังไมค์นะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากเพราะว่าเราอยากให้น้องๆยุคใหม่คนรุ่นใหม่ได้สนใจในเรื่องของดนตรีไทยจริงๆดนตรีไทยเราก็ไม่แพ้ดนตรีชาติในโลกนะครับแต่จะเป็นอย่างไรเรื่องราวจะน่าสนใจขนาดไหนเราจะมีอะไรเพราะๆมาฝากท่านผู้ชมไปรับชมการทำดีวันนี้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีอย่าลืมกาให้ผมด้วยนะครับกาให้ผมด้วยนะครับเพียอย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์อย่างนี้มันซื้อเสียงนี้พี่พงษ์หาเสียงยังโกงได้อีกนะเข้าไปอ่ะก็โกงนโยบายโกงงบประมาณแล้วจะทำอะไรผมได้ก็แฉนะสิไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงคุณรู้สึกอย่างไรกับภาพเหล่านี้ครับหากคุณเป็นคนหนึ่งหน่วยงานหนึ่งหรือองค์กรที่ต้องการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกลางกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ต่างจังหวัดก็ได้ครับที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดถ้าพวกเราอยากเห็นรอยยิ้มของเด็กๆพวกเรามาช่วยกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนคุ้มครองเด็กโทร02-651-6498ถ้าเราพูดถึงเรื่องของดนตรีไทยในปัจจุบันนะครับเราก็จะนึกถึงภาพนะครับตรงถ้าเราเป็นวัยรุ่นนะฮะเราก็จะนึกถึงเรื่องของความเก่าแก่เรื่องของความไม่สนุกไม่สนานนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามีอีกหนึ่งแขกรับเชิญครับซึ่งถือว่าวัยไม่ไกลจากเรามากนะครับซึ่งไม่ไกลอย่างเดียวพอไม่ไกลไม่ไกลอย่างใกล้อยู่แล้วซึ่งไม่ไกลจากวัยพิธีกรอย่างเรา2คนนะครับวันนี้จะมาพูดคุยนะครับในเรื่องของการสร้างสรรค์นะครับระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลที่เอามาอยู่ในเพลงไทยสากลแล้วก็โดยอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันจะทำอย่างไรให้ดนตรีเป็นที่นิยมของหมู่เด็กและเยาวชนนี้อยู่กับเราแล้วครับพี่อินทัศน์นะครับสิงหาเสนีหรือว่าครูแตงเรียกพี่แตงดีกว่าเอาพี่แตงสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้สับสนจะเรียกครูหรือจะเรียกพี่ดีจริงๆเป็นเรียนเป็นครูใช่ไหมครับอ่ะให้นั่งอยู่เป็นทางการดีกว่าครับอ่ะได้ครับสวัสดีครับผมแตงนะครับอินทัศน์สิงหาเสนีนะครับก็จบจากครุศาสตร์ดนตรีครับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับผมถ้าเป็นครูแล้วผมก็จะเรียกพี่หรือเรียกครูเลยนะเรียกอะไรก็ได้ครับจะสบายใจเอาที่สบายใจเลยครูดีกว่าคุณแตงนะครับจบมาแล้วเนี่ยก็ต้องให้เกียรติวิชาชีพนิดนึงได้ครับผมถามก่อนไม่ถามไม่ได้เลยว่าทำไมถึงคือเรียนครูว่าหายากแล้วนี่เรียนครูเอกดนตรีไทยอีกดนตรีไทยแล้วยิ่งเรียนเล่นซอเล่นซอครับทำไมถึงเลือกเรียนสาขานี้ครับผมโหถ้าเรายาวเลยนะยาวเลยเอาสั้นๆจริงเราได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์เรื่องหงส์โรงเราก็เลยเริ่มเรียนดนตรีไทยมาเราอยากสีซอให้แบบมันมีฉากที่พระเอกเขาสีแบบว่าหวานจีบนางเอกอะไรเงี้ยครับเราเลยอยากสีได้แบบนั้นบ้างเราก็เลยลองไปเรียนดนตรีไทยเรียนซอนี่แหละตอนแรกอยากเรียนซออู้เลยพระเอกในหนังเล่นซออู้นะครับแต่นี้เหมือนช่วงนั้นผมมือยังเล็กอยู่เรายังตัวเล็กอยู่เราก็เลยไปเรียนซอด้วงมาก่อนนะครับเพราะว่าซออู้เนี่ยต้องใช้แรงในการกดอย่างมหาศาลเลยเพราะว่ามันเป็นเครื่องที่มีสายทุ้มเสียงทุ้มอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเรียนซอด้วงมาก่อนก็เรียนซอด้วงมาเรื่อยๆแล้วก็เรียนอื่นๆตามมาจะไปจีบหญิงทั้งทีไปเล่นซอทำไมไม่เล่นกีตาร์ไม่เล่นกีตาร์ฮะเบสอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่หรอถ้าเล่นกีตาร์เนี่ยตลาดมันมีเยอะแล้วครับเล่นกันทั่วโลกแล้วครับเราขายความแปลกใหม่ครับเราคิดว่าขายความแปลกใหม่แต่จริงๆดนตรีไทยมันเป็นเอกลักษณ์ของเราอยู่แล้วครับเราควรจะเอาอะไรที่มันเป็น
ความเป็นตัวเราเองไปจีบหญิงดีกว่าเราก็เลยเอาดนตรีไทยใช้เล่นมาตลอดแล้วตอนที่คิดว่าจะต้องเอาดนตรีไทยกับดนตรีสากลมาผสมผสานมาประยุกต์ร่วมกันนี่ถามจริงไปได้ไอเดียจากไหนหรืออะไรมันมีแรงดันใจแล้วก็คิดแบบปิ๊งไอเดียขึ้นมาทันทีจริงๆแล้วคือต้องขอบคุณครูครับที่เขาสอนผมมาเพราะว่านี่ไม่ลืมว่าคุณครูแต่วันนี้มันครูด้วยป่ะอะหรอก็ครูพูดชื่อครูได้ครับพูดได้เลยครับครูตายครับครับครูทิชัยจรุงกิ่งครับครูเขาที่ไหนครับเป็นตัวนี้ครูเขาก็มีวงครูของเขาอยู่แล้วครับชื่อวงซาวด์ออฟสยามครับเขาก็ทำวงแนวเดียวกันอย่างเงี้ยครับก็ครูเขาเป็นคนให้เปิดเขาเปิดกว้างมากเลยครับเขาไม่ห้ามว่าผมจะเล่นแค่ทางไทยได้อย่างเดียวนะเราสามารถดนตรีมันก็คือดนตรีครับมันสามารถเล่นได้ทุกอย่างครับถ้าเราอยากจะทำเราอยากจะเล่นนะครับมันสามารถไม่ว่าจะเป็นดนตรีไทยหรือสากลเราสามารถเล่นได้หมดเลยครับครับคำถามที่ไม่ถามไม่ได้เลยครับว่าทำไมจะต้องชื่อว่ากับจิตริดแบนทำไมต้องเป็นชื่อนี้จิตริดแบนจริงเราอยากมองว่าดนตรีไทยอ่ะมันเป็นสิ่งเล็กๆที่คนเรามองข้ามเราก็เลยใช้คำว่ากระจิเล่นเนี่ยเป็นตัวแทนอยากให้สักวันหนึ่งเนี่ยคำนี้มันจะเป็นคำที่ยิ่งใหญ่สำหรับทุกคนครับนี่คือความหมายของมันนี่คือตั้งชื่อก่อนแล้วก็มาน่าอุจิตะกี้นี่เลยครับพูดเล่นอะไรเขาอ่านเป็นเบอร์เริ่มแบนถ้ามันดังขึ้นก็เปลี่ยนเป็นเบอร์เริ่มไปอีกหนึ่งคำถามที่ต้องถามเช่นเดียวกันว่าทำไมกระจิริดแบนถึงไม่อยู่ในใจคนแล้วก็ไม่อยู่ในโซเชียลมีเดียไลเองอะไรมาดังมาได้ยังไงใช่จริงๆถ้านับวิวนะครับถ้าที่คนเข้ามาดูมากสุดจะมีอยู่2คลิปคลิปแรกเนี่ยจากช่องผมเองเพลงเชื่อวิเศษนะครับของพี่ๆลาบานูนนะครับก็ขอบคุณพี่เขาด้วยนะครับที่ทำเพลงดีๆมาให้นะแล้วก็ cover นะครับแล้วก็อีกเพลงนึงนะครับของพี่ก้องห้วยไร่ครับขอบคุณพี่ก้องเช่นกันขอบคุณพี่ก้องด้วยที่กองห้วยไร่ทำเพลงดีๆทำเพลงดีๆมาให้โคเวอร์เหมือนกันเพลงตัวเองสักทีนะครับอันนั้นเขาจะมีเพลงตัวเองไหมพี่คิดไหมเออต้องถามก็อยากมีอยู่แต่ว่าต้องมันเป็นอะไรที่เราต้องทำด้วยกันนะครับก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดมาให้คนได้ฟังเนี่ยต้องมีการทำงานนิดนึงผมตั้งชื่อเพลงพี่ได้ละได้ครับรักอาทิตย์นิดเฮ้ยเชียบได้เห็นไหมเขามีนั่นแหละมังงุ่งอุ๋งแล้วก็รักอาทิตย์นิดวงโปรดิวเซอร์วงเดี๋ยวผมจะให้เครดิตน้องได้ขอบคุณมากเลยน้องแอปใช่ไหมน้องแอปจุดเริ่มต้นมายังไงครับถึงเกิดการรวมตัวกันแบบนี้ได้ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นผมทำ YouTube มาก่อนอันนี้แล้วผมทำมาตั้งแต่สมัยมัธยมครับอันนี้ก็มีช่วงนึงที่เราต้องมาสอบเข้ามหาลัยเนาะเราก็ต้องหยุดไปแล้วก็เราก็มาตั้งใจเรียนดนตรีให้มันมากขึ้นเพื่อที่จะมาสอบเข้าจุฬาให้ได้พอสอบเข้าได้ปั๊บเนี่ยเราก็มีช่วงเวลาที่เล่นดนตรีกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีจังหวะที่เราสามารถเองเล่นดนตรีเป็นอยู่แล้วนี่เราเล่นเป็นอยู่แล้วเราก็มาฟอร์มวงการสนุกๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็ทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วก็พอมีก็ต้องขอบคุณโซเชียลที่แบบมีประกาศให้แข่งวงดนตรีเราก็มีช่วงเวลาที่เราได้เขาเรียกว่าไงได้รวมตัวกันได้พัฒนากันก็ทำมาเรื่อยๆครับแล้วก็เห็นว่าเอ้ยแนวมันแปลกเราก็ลองค่อยๆลองปล่อยเป็นการชิมลางปล่อยลงช่องทีละคลิป2คลิปอะไรเงี้ยเพื่อดูว่าคนเขาจะชอบไหมเราไม่ได้ปล่อยทีเดียวก็ลองโยนหินถามทางออกไปครับผู้ใช้สับถอบเขาแก่เขาโยนหินถามทางแบบว่าเบี่ยงออกไปได้แก่นะแก่คนไทยเรารุ่นเดียวกันนี่ต่อผมถามต่ออีกนิดนึงแล้วในวงดนตรีหนึ่งวงแน่นอนมันจะต้องมีหลายๆเครื่องดนตรีพี่แตงคิดอย่างไรที่เอาซอด้วยเอามีหลายองค์ประกอบมารวมกันมันถึงเป็นหนึ่งวงมันผ่านการคิดอย่างไรใช่ไหมทำไมต้องเป็นระนาดต้องเป็นรุ่นนี้นั่นอะไรเงี้ยครับจริงๆมันการที่จะนำรวมกันนะครับมันมีข้อแตกต่างอยู่ระหว่างดนตรีไทยกับดนตรีสากลเนี่ยครับเอาง่ายๆก็คือเรื่องของบันไดเสียงครับที่ดนตรีไทยกับสากลจะไม่เหมือนกันเลยนะครับทีนี้เราอยากจะให้มันเล่นด้วยกันได้เราอาจจะต้องมีการไม่เราปรับเขาอาจต้องปรับอย่างนี้ครับแล้วแต่บทเพลงไปอะไรเงี้ยครับถ้าเราเล่นขึ้นอยู่ว่าเราถ้าเราอยากได้คีย์ที่เป็นต้นฉบับอะไรเงี้ยเราเล่นเพลงป๊อปนี่ใช่ไหมเราอยากได้คีย์นั้นเราก็ต้องปรับเครื่องดนตรีไทยให้เขาอย่างซอเนี่ยครับมันสามารถเล่นได้ฟรีอยู่แล้วทุกคีย์เพราะว่ามันเป็นสายมันไม่มีอย่างกีตาร์จะน้องจะเห็นว่ามันมีเฟด
ใช่ไหมฮะไอ้พวกนั้นคือพวกเครื่องเสียงนะครับเรื่องของเครื่องเสียงอย่างซอเนี่ยมันไม่มีมันเล่นได้มันสามารถเล่นเครื่องเสียงได้นะครับความยากของมันก็คือการที่เราต้องใช้หูนะเพราะฉะนั้นนักดนตรีจะต้องมีหูที่ดีมากๆนะครับผมก็คือผมเก่งนั่นเองนะยอมอันนี้คัดทิ้งไปนะไม่คัดครับไม่คัดขอบคุณมากมากเลยครับนะพี่เก่งแต่ว่ากว่าจะกว่าได้ขนาดก็ต้องฝึกฝนนานมานะครับก็อย่างซอเนี่ยพอได้แล้วเนี่ยอย่างครุยอ่ะก็มีครุยที่สมัยนี้ผลิตมาฮะนอกจากคีย์ดนตรีไทยก็มีคีย์สากลคีย์ซีคีย์ต่างๆเลยครับ B flat พวกเนี้ยครับถามนิดนึงแน่นอนว่ากว่าจะมาจนถึงทุกวันนี้ต้องผ่านอะไรหลายๆอย่างมามากมายอุปสรรคได้เจอบ้างไหมครับแล้วเราผ่านอุปสรรคตรงนั้นมาอย่างไรมีตลอดเลยครับจนถึงวันนี้ก็ยังมีอุปสรรคมีทุกอย่างเข้ามาแต่ว่าคือผมคิดว่าไม่ว่าผมบอกตัวเองว่าไม่ว่ามันจะเหนื่อยมันจะหนักขนาดไหนผมก็จะไม่ท้อไม่หยุดทำเพียงแค่เราท้อได้เราเหนื่อยได้แต่ว่าวันต่อมาเราต้องทำต่อแล้วมันก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับไม่หยุดครับแล้วก็อนาคตได้มองไหมครับว่าเอ๊ะวงกระติบลิปแบนหรือไปได้ไกลถึงขนาดนี้ถึงแม้กระทั่งถึงตัวเรามองอนาคตของเราไว้อย่างไรบ้างครับฝากน้องๆเยาวชนก็ได้ว่าเนี่ยพวกเราจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนจริงผมถ้ามองตัวผมเองผมไม่ได้มองว่าผมจะไปไกลได้สักขนาดไหนหรอกครับผมมีความสุขที่ได้ทำครับเท่านั้นก็พอแล้วคนจะชอบคนจะไม่ชอบเนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของเขาครับผมทำวันนี้ให้มันดีที่สุดทำไปเรื่อยๆแล้วผมเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยถ้ามันดีมันจะยังคงอยู่ครับถ้าฝากน้องๆนะครับก็ว่าน้องๆจะมีความฝันอยากจะทำอะไรครับก็ให้ลงมือทำไปเลยครับช่วงที่อายุยังน้อยๆอยู่นะครับก็ทำไม่ได้เลยครับถ้าอายุเยอะแบบพี่แล้วก็ต้องหนักเหมือนกันครับแต่นะพี่บอกว่าอายุเท่ากันพี่อายุเยอะแสดงว่าพี่ก่อนอายุเยอะด้วยเราน้อยกว่าพี่ครับเอาโดนอีกแล้วแคปวันนี้เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆอย่างที่บอกว่ากระทิดินแบนก็สามารถติดตามฝากช่องทางติดตามเลยไหมฮะทางไหนอะไรยังไงบ้างมีขึ้นข้างล่างมีขึ้นข้างล่างชี้เลยก็ฝากกระทิดินแบนไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับเข้าไปSubscribe ในช่อง Thank You Channel ได้เลยครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับพี่แปงอินทัศน์สิงหสิรินะครับที่มาร่วมรายการกล้าทำดีวันนี้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับแค่เอาชื่อชาวบ้านมาใส่แล้วก็เซ็นกันไปแค่นี้ก็เบิกเงินได้สบายแล้วฝึกงานหรือกันหนูช่วยๆกันนะฝึกงานค่ะไม่ได้ฝึกโกงทำแบบนี้ไม่ละอายใจกันบ้างหรอน้องก็พูดถูกครับไม่โกงด้วยหรอไม่ยอมไม่ทนไม่เฉยรวมพลังคนไทยไม่โกงคุณรู้สึกอย่างไรกับภาพเหล่านี้ครับหากคุณเป็นคนหนึ่งหน่วยงานหนึ่งหรือองค์กรที่ต้องการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กๆ เหล่านี้สามารถติดต่อขอรับรายละเอียดเพิ่มเติมหรือเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุนโดยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ส่วนกลางกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ต่างจังหวัดก็ได้ครับที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดถ้าพวกเราอยากเห็นรอยยิ้มของเด็กๆพวกเรามาช่วยกันนะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กองทุนคุ้มครองเด็กโทร02-651-6498เรื่องราวของกล้าทำดีวันนี้น่าสนใจมากเลยนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องความภาคภูมิใจของความเป็นไทยแล้วก็ที่สำคัญที่สุดครับรักษาวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเล่นเครื่องดนตรีไทยแล้วก็มาประยุกต์กับดนตรีสากลซึ่งจริงๆแล้วพอมันผสมผสานกันเฮ้ยมันก็ลงตัวถ้าเราคิดสภาพเอาดนตรีไทยไปเล่นในแบบในผับในอะไรกลางคืนอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเป็นนวัตกรรมใหม่นะในการท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์อะไรเงี้ยเวลาเราบอกแม่เข้าผับเราก็จะบอกว่าเป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อะไรเงี้ยไม่ดีนะไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะเราเมื่อกี้เราพูดเรื่องไม่ดีใช่ไหมครับเราก็มีเรื่องดีๆมาฝากด้วยฝากเรื่องดีๆของกล้าทำดีวันนี้วันนี้เรามีสกู๊ปพิเศษนะครับจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับอย่างที่บอกว่ากล้าทำดีเราไม่ได้นำเสนอเฉพาะเรื่องราวของคุณธรรมหนึ่งเดียวแต่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตของคนในสังคมไทยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราติดตามสกู๊ปพิเศษนี้กันเลยครับThank you.
่อาศัยล่ะคะท่านในส่วนของปัญหาประชาชนนี่มีรายได้น้อยทางด้านที่อยู่อาศัยก็จะมีปัญหาตามมาเรื่องที่อยู่อาศัยเนี่ยดีกว่านโยบายรัฐบาลชุดปัจจุบันอยู่แล้วนะมียุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย20ปีปี60-79นะ60-79ขอโทษนะ60-79พยายามที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีบ้านให้ครบในปี79ปัจจุบันเรามีคนขาดแคลนบ้านประมาณ5ล้านครอบครัวนะอันนี้ก็คือเช่าบ้านก็คือไม่มีบ้านเป็นของตัวเองกันดีกว่าแต่ว่าจะเช่าหรือจะอยู่ไงมันค่ะเราเองก็มีเขาเรียกว่ารัฐวิสาหกิจอยู่แห่งหนึ่งเรียกว่าการแข่งขันชาติมีองค์กรมหาชนอยู่แห่งเรียกว่าสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนมีหน้าที่ดูแลการแข่งชาติจะดูแลผู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางในการทั้งขายทั้งเช่าแต่สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนเนี่ยเรียกตัวย่อว่าพอชเนี่ยจะมีบ้านมั่นคงในเมืองกับบ้านมั่นคงในชนบทแล้วก็บ้านพอเพียงชนบทนะฟังแล้วจะเพิ่งสับสนบ้านมั่นคงเนี่ยก็จะในเมืองเนี่ยก็จะให้กู้ส่วนหนึ่งแล้วก็ผ่อนดอกเบี้ยดอกเบี้ยถูก 4% คงที่เลยนะแต่ว่าเราจะมีการจัดอบรมให้มีสหกรณ์มีอะไรให้เขาช่วยเหลือกันเองนะสามารถที่จะกู้เงินจากสหกรณ์ได้มีการให้ได้มีกองทุนออมเงินนะแต่ถ้าเกิดบ้านมั่นคงชนบทเนี่ยนะก็เราก็จะช่วยเหลือไปเลยให้ประมาณ 40,000 บาทในการก่อสร้างแล้วเขาก็จะออกแรงเองนะแต่ว่าอันนี้ก็คือดูแลประชาชนที่มีรายได้น้อยนะถ้าในเมืองจ่ายเงินหน่อยเพราะคุณอยู่ในเมืองมีอาคารดีได้บ้านก็ประมาณ 300,000 400,000 นะแต่ถ้าชนบทก็ประมาณ 40,000 แต่ถ้าบ้านพอเพียงชนบทเนี่ยดีกว่านั้นอีกคือให้ฟรีไปซ่อมให้ฟรีนะซ่อมให้คือซ่อมให้บ้านเก่าๆที่โยเยโยเยนั้นอยู่ก็ไปซ่อมให้นะก็จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนเนี่ยถ้ารู้ว่าเรามีรูปแบบแบบนี้นะท่านก็สามารถจะคัดเลือกความต้องการมาได้แต่พอชอเขามีพื้นเขาลงพื้นที่อยู่แล้วเขาลงพื้นที่ที่จะรวบรวมข้อมูลอยู่แล้วนะเขาจะทำให้การแข่งเขาเห็นตัวอย่างนี้นะเขาก็ทำบ้างนะบ้านผมไปเยี่ยมการแข่งมาเขาบอกว่าเขาก็จะทำบ้างเขาเรียกว่าบ้านสบายเพื่อยายตาเมื่อยายตาโอ้ใช่คือยายตาที่อยู่สองคนเนี่ยลูกหลานก็ไปทำงานเนี่ยนะอยู่สองคนบ้านจะพังนะเขาก็จะไปทำให้นะไปช่วยทำให้ปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้นก็จะ1ทำเอง2ก็ชวนภาคเอกชนองค์กรต่างๆนะมาลงมาบริจาคกันบ้างทำบ้างก็พยายามทำไปเรื่อยๆนะบ้านสบายพระยาตาก็อีกเป้าหมายหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าจะทำให้เริ่มทำไปแล้วเขาบอกปีนี้ก็ทำไป12หลังแล้วกระจายไปเดี๋ยวทำไปเรื่อยจะเป็นลักษณะเป็นบ้านใช่ไหมคะคือบ้านที่โยโยเย่ยายตาอยู่สองคนเนี่ยเวลาเราดูข่าวทีวีหนังสือพิมพ์เนี่ยพอเห็นเขาก็รีบไปทำให้คือจริงๆพวกนี้ทำมาเยอะทหารก็ทำนะทหารเขาก็ทำนะเขาก็ทหารเขามีแรงไงเขาก็แรงไปมีเอกชนก็บริจาคไม้บริจาคอะไรสังกะสีตะปูก็ทหารก็ลงไปทำให้ผมว่าตอนนี้สังคมเราแบ่งปันช่วยเหลือซึ่งกันและกันเยอะนะไม่ได้พูดกับพบเก่งคนเดียวแล้วทำทุกคนช่วยกันดูแลสังคมแต่เรามีหน้าที่หลักเพราะชื่อกระทรวงมันต้องสังคมอยู่แล้วในส่วนของคนไร้ที่พึ่งล่ะคะท่านสมัยก่อนจะเห็นตามสนามหลวงที่แบบว่าคนมานั่งมานอนอยู่แถวนั้นกันเยอะแต่ปัจจุบันนี้ก็อาจจะน้อยลงปัจจุบันมีนโยบายอย่างไรบ้างคะคนไร้ที่พึ่งเนี่ยมันมีกฎหมายค่ะปี57ชัดเจนว่าคนไร้ที่พึ่งจะเป็นยังไงความอยู่กับความเป็นยังไงแล้วต้องดูแลยังไงผิดกฎหมายอย่างไรพอ59มีกฎหมายขอทานอีกการขอทานเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะปัจจุบันเนี่ยใครขอทานผิดกฎหมายนะคนไร้ที่พึ่งขอทานใกล้เคียงกันคนไร้ที่พึ่งอาจจะเป็นคนทั้งคนไทยคนต่างชาติที่ไม่มีบ้านอยู่คนเร่ร่อนประกอบอยู่สนามหลวงอยู่ตามใต้สะพานเต็มไปหมดเลยใช่ค่ะกระทรวงนี้มีกรมเขาเรียกว่ากรมพศพัฒนาสังคมและสวัสดิการมีหน่วยงานรองเรียกว่าส่วนคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกระจายอยู่ทั้ง76จังหวัดคือให้เขาไปอยู่ได้ถ้าเขาไม่มีก็คือเขาสามารถที่จะไปขอความช่วยเหลือจากศูนย์นี้ได้เราจะมีสถานคุ้มครองอีกอันนึงอันนี้คือมีบ้านมีส่งต่อไปที่นี่สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะเพราะตรงนี้เนี่ยมี2อย่างคือถ้าเกิดพบเห็นคนไร้ที่พึ่งเดินอยู่นะเราไม่รู้ว่าคนไร้ที่พึ่งหรือเป็นคนอะไรเร่ร่อนดูแล้วพฤติกรรมน่าจะไม่มีบ้านพักเนี่ยแจ้งไปได้แจ้งมาที่1300ได้1300ก็จะแจ้งมาที่ศูนย์ต่างๆศูนย์ตรงนี้ก็จะแจ้งมาที่เจ้าที่ตำรวจเพราะว่าเราเองไปไม่ได้นะเพราะเราไม่มีอำนาจตามกฎหมายเราจะดูแลได้เจ้าที่ตำรวจก็จะไปกับศูนย์เนี่ยไปถามเขาว่าเป็นไงนะถ้าเป็นขอทานเป็นนั่งขอทานเงินผิดกฎหมายทันทีโดนจับนะอันนี้เราก็สามารถแจ้งตำรวจได้เลยใช่ไหมแจ้งตำรวจได้เลยถ้าจับได้แล้ว
แต่ถ้าได้ร่อนอยู่ก็เชิญเข้ามาที่ศูนย์มาสัมภาษณ์หาข้าวหอปลาเขากินนะเขาก็จะให้ข้อมูลเราถ้าเขารู้ว่าบ้านเขาอยู่ไหนหรือว่าเขามีอะไรเราก็บอกกลับบ้านไหมกลับบ้านก็ส่งกลับบ้านทำประวัติไว้ก่อนแต่ถ้าบอกไม่มีบ้านอยู่ก็อยู่กับเราเลยมีข้าวกินปลากินบางคนอยู่หลายเดือนหลายปีก็มีนะแต่เราก็ต้องให้เขาทำงานด้วยนะหางานเขาทำหาชีพเขาทำปัจจุบันศูนย์ต่างเหล่านี้ก็ทำให้คนเร่ร่อนในประเทศไทยก็หายไปเยอะไม่ค่อยเห็นแล้วตอนนี้คนก็ทานก็หายไปแล้วนะแต่คนก็ทานนี่เราไม่ได้บอกว่าเรามีกฎหมายผิดกฎหมายแล้วมันจะทำให้เขาแก้ปัญหาได้นะแต่เราจะเปลี่ยนเขาเป็นเขาเรียกว่าผู้แสดงความสามารถพิเศษคือเราจะเปลี่ยนของกทานเนี่ยมาแสดงความสามารถเพื่อแลกเงินเช่นร้องเพลงเล่นมายากลลำละครอะไรก็ได้ต่อไปนี้ของกทานถ้าจะอยู่ตามถนนอยู่ตามจุดเนี่ยจะต้องแสดงความสามารถพิเศษห้ามแบกมือของทานและต้องไปจุดที่กำหนดให้นะจุดเราจะมีเวทีให้เขาแสดงหมดแล้วภาษาทุกจังหวัดแล้วทุกจังหวัดทุกเทศบาลทุกอบต.อบจ.แล้วว่าทุกพื้นที่ที่คนเดินเยอะๆเนี่ยซึ่งจะมีขอทานเนี่ยหรือที่ชุมชนให้มีจุดแสดงมีพื้นที่ให้สำหรับคนพวกนี้ใช่ไม่ใช่เกะกะตรงไหนก็ได้ให้เป็นจุดๆแล้วพวกนี้ก็ไปอยู่ตามจุดนั้นแต่คนที่จะแสดงความสามารถต้องมีบัตรนะต้องมาขึ้นทะเบียนกับเราที่พศน่ะแต่ละจังหวัดใช่ไหมคะขึ้นทุกจังหวัดไปที่เขาเรียกพมจ.พนักงานความมั่นคงของทุกจังหวัดไปขอทำบัตรได้ก็สัมภาษณ์เสร็จก็เป็นทำบัตรบางคนบอกทำบัตรแล้วแสดงไม่เป็นอีกเรามีสอนอีกนะเรามีสอนนะมีสอนทุกอย่างร้องเพลงลำตัดหมอลำมายากลมีสอนอีกแล้วเขาก็กลับไปทำได้เพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องแสดงความสามารถไม่ใช่ไปทำความรบกวนเขานะเพราะนั้นเป็นระบบไงตรงนี้ก็เป็นกระบวนการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนให้เขามีความรู้สึกว่าเขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีเกียรติไม่ใช่ไปขอเงินอย่างเดียวนะค่ะมีศักดิ์ศรีความเป็นให้ก็ให้อย่างมีคุณค่ารับอย่างมีศักดิ์ศรีจุดใจกันมากเลยทีเดียววันนี้แล้วก็หมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ดึกแล้วตอนนี้เราเที่ยงแต่เราเที่ยงวันท่านผู้ชมมาเที่ยงสี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งแล้วนะครับก็กลับมาพบกับพวกเรานะครับทุกวันเสาร์สี่ทุ่มถึงสี่ทุ่มครึ่งหรือติดตามรับชมย้อนหลังได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลย Facebook YouTube LINEครับที่สำคัญกด Subscribe กดกระดิ่งแมวไว้ให้ด้วยกระดิ่งแมวกระดิ่งแมวกดกระดิ่งให้เฉยพอเวลาเราโพสคลิปปุ๊บจะได้เห็นเราเป็นอันดับแรกนั่นเองครับเอาละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ